ดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆใส่หน้ากากผ้าที่ถูกต้องนะคะว่าเราควรทำอย่างไรขั้นตอนที่1 นะคะเด็กๆต้องล้างมือให้สะอาดก่อนที่เราจะใส่หน้ากากนะคะเราไปล้างมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาล้างมือกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะด้วยการถูที่ฝ่ามือหลังมือซอกนิ้วแล้วก็ที่ข้อมือนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วก่อนที่เราจะสวมหน้ากากอนามัยและวิธีเก็บนะคะให้เด็กๆนะคะจับที่สายรัดเหมือนเดิมนะคะและเด็กๆพับแบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้พับเข้ามาหาข้างในของเรานะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะใส่ถุงซิปล็อกนี่ค่ะเสร็จแล้วต่อไปนะคะถ้าเด็กๆจะนำกลับมาใช้อีกเด็กๆต้องนำเอาไปซักก่อนนะคะถึงจะมาใช้ใหม่ได้และคุณครูนะคะก็ยังมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากเด็กๆกับผู้ปกครองโดยให้เด็กๆกับผู้ปกครองนะคะอัดคลิปวิดีโอเด็กๆใส่หน้ากากเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูได้ในไลน์นะคะและมาพบกับคุณครูใหม่ได้นะคะในคลิปต่อไปบ๊ายบายสวัสดีค่ะ